ทีเริ่มค่ะแม่ค่ะเชิญค่ะพี่เชิญค่ะพี่อ้ํายิ่งบอกอยู่ด้วยว่ามึงกันเป็นตัวตลกคนเลยไม่ใช่อ่ะพี่เอพอเราผอมแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ปังไปหมดเราไม่ต้องพึ่งแอปแล้วอ่ะเมื่อก่อนใช้แอปตลอดเลยมันต้องพึ่งอยู่น้องมันจะไม่พึ่งเลยไม่ได้แต่มันอาจจะพึ่งน้อยลงไม่ต้องบีบให้ตัวเล็กแล้วแค่แบบให้สีหน้าแบบสวยอย่างเงี้ยเราจะทิ้งแอปไม่ได้เพื่อนเราเขาอยู่ในมือถือเราแอปสตอร์ลูกเราจะทิ้งไม่ได้นะเราต้องเก็บไว้เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหุ่นแต่ว่าหุ่นเราก็ต้องไม่ต้องใช้หลายตัวเราก็ใช้แค่แบบเบาๆแสดงเดี๋ยวนี้ตัดเรื่องหุ่นไปเลยไม่ต้องตุ้งแล้วหุ่นไม่ต้องแต่งแล้วเมื่อก่อนเวลาถ่ายรูปกับพี่อ้ําสังเกตไหมแต่งแต่ตัวเองแต่งเวลาบีบอ่ะมันต้องบีบอัตโนมัตินะไม่ใช่ก็ว่าบีบมันจะบีบคู่ไปเลยพี่อ้ําบอกว่ามึงอย่าทำแบบนี้เพราะพี่อ้ําคนหน้าเล็กมากเวลาบีบแล้วนั่นแหละที่เหลือแค่นี้ตอนหลังแบบฉันไม่บีบแล้วเพราะฉันตัวเล็กเกือบ40โลนะแม่หายไปเกือบ30ขนาดนั้นนี่เนี่ยแม่อ่ะเวลาลดแบบเวลาน้ำหนักก็ไม่ค่อยช่างแต่ก็แบบเวลาวัดไซส์อ่ะต้องวัดเพราะว่าต้องตัดชุดเสื้อผ้าใหม่ก็เลยรู้ว่าตัวเองเอวอ่ะเล็กลงเหลือแค่30หายไปกินนุโอ๊ยก็เมื่อก่อน40กว่าแล้วก็10ในวันนี้จากทุกอย่างที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปความมั่นใจของพี่เอเป็นไงบ้างคะพี่เอวก็แบบมีความที่แต่งตัวมากขึ้นแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำก็กล้ามากขึ้นสนุกมากขึ้นเมื่อก่อนจะขึ้นปีนโขดหินอะไรก็ต้องระวังพี่อ้ําแอบถ่ายเดี๋ยวนี้ก็ปีนเต็มที่เลยเดี๋ยวไม่ต้องระวังแล้วอะไรเงี้ยแค่ดูแลแบบผิวพรรณให้มันแบบเรียบเรียบไม่มีเสื้อผ้าเก่าๆพี่เอจัดการยังไงครับบริจาคให้หมดเลยอย่างนี้ใครก็แกงพี่เอไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็พี่เอจะพยายามรักษาหุ่นนี้แบบว่าถ้ามีตัวช่วยเป็นอัญชิตาให้เราแบบว่าดื่มไปเรื่อยอย่างเนี้ยเพื่อจะให้หน้าท้องเราระบบขับถ่ายดีขึ้นก็พี่เอว่าไม่น่าจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวค่ะแล้วสวยขึ้นขนาดนี้มีใครแบบห่วงไหมคะเวลาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยก็แบบมีพี่อ้ําคนเดียวนี่แหละไม่ห่วงคนอื่นเขาไม่ค่อยกล้ายุ่งกับพี่เอเยอะแต่พี่อ้ําเนี่ยเป็นคนเหมือนกับบังคับได้ทุกอย่างเหมือนแกรู้สึกว่าแกชื่นใจอ่ะเวลาแกดุพี่เอแล้วแบบคนอื่นอ่ะไม่กล้าดุแต่แกดุแล้วพี่เอกลัวแล้วแกก็รู้สึกสะใจเดี๋ยวมีคนเดียวนี่แหละครับแล้วก็หอมลงแล้วสุขภาพคือตอนนี้นะคะคือก็อยากประคองให้มันประมาณนี้ไว้เพราะว่าถ้าลงเยอะกลัวน่าจะเหี่ยวไม่สวยอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตัวที่พี่เอทานอยู่เนี่ยค่ะมันช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูแลไปทั่วร่างกายสุขภาพเป็นไงคะแข็งแรงมากเลยเนี่ยค่ะก็ถ้าน้องดูพี่อ่ะตีแบตชนะที่3ของประเทศไทย40ปีแต่คือตีเท่าไหร่เมื่อก่อนอ่ะพุงมันก็ไม่ลดอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องหาตัวช่วยขับถ่ายเพราะเราถ่ายไม่ค่อยออกเลยเนี่ยค่ะเราก็ต้องบอกความจริงเลยเนี่ยแล้วก็อย่างตอนนั้นเป็นอย่างตอนนั้นมั่นใจมากเลยเนี่ยก็น้องเห็นใช่ไหมคะพี่สั่งน้องกระแตค่ะชุดว่ายน้ำไปไซส์ M อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไซส์ L เขาหมดเลยเนี่ยพี่ก็ใส่ไซส์ M ได้แต่ชุดสีขาวที่เหมือนพี่อ้ําใส่อ่ะค่ะตัวนั้นน่าจะเป็นไซส์ L เลยเนี่ยค่ะก็ใส่ได้ใส่ไซส์เดียวพี่อ้ําได้แล้วแล้วก็พอดีผ้ามันเป็นผ้ายืดอะค่ะพี่เอว่าช่วงอกของพวกพี่เอกับพี่อ้ํามันจะไม่เท่ากันอนาโตมีของกระดูกที่โครงอะไรเนี่ยเราก็พยายามทุบแล้วทุบแล้วแต่มันก็มียูเปรียค่ะเราก็เลยแบบให้นมโตไม่ได้เพราะว่าเราจะได้หน้าอกเท่ากับพี่แต่แบบว่าเหมือนยังไม่ต้องใหญ่ยังสรีระได้เนี่ยค่ะพี่เออย่างตอนนั้นที่น้ำหนักมากๆมันมีผลต่อสุขภาพไหมอ่ะก็ตอนนั้นพี่เอบอกความจริงก็ได้ที่ละครพี่เอถ่ายละครแม่เบี้ยอยู่ค่ะแล้วบังเอิญไปถ่ายที่โรงพยาบาลนึงเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเช็คสุขภาพแล้วก็เขาบอกว่าน้ำตาลก็เริ่มสูงแล้วนะอะไรแบบนี้ถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวเบาหวานจะถามหายเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แบบตัวช่วยหลายๆอย่างก็เลยโชคดีไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้หุ่นสวยมาเนาะก็เลยได้หุ่นแบบว่าเหมือนกับแข็งแรงอะนะคะคำว่าแข็งแรงสุขภาพดีอย่างเงี้ยเต้นไปเขาก็อะไรมีค่ะนะไม่ค่ะพี่เอก็เต้นได้ค่ะทุกวันนี้แต่คุณครูที่สอนเต้นนะคะไปทำโรงแรมที่สุราษฎร์ก็เลยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้มีครูสอนนี่เดี๋ยวค่ะก็เร็วนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นอีกแน่นอนค่ะพี่แบบว่า FC ขาเต้นก็ถามหาเยอะจะเต้นให้ทุกคนได้ดูเยอะค่ะนะครับดีใจนะคะได้เจอกันไม่ได้เจอกันนานมากน้องก็อยากสัมภาษณ์พี่เอก็บอกว่าเป็นโควิดบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างแต่ก็วันนี้ได้มาพบกันเหมือนกับนะมีตติ้งยูเนียนเนี่ยขออนุญาตนิดนึงค่ะเรื่องเกี่ยวกับงานสุดท้ายของพี่โมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีโอกาสได้พูดคุยกับทางครอบครัวพี่โมเนี่ยค่ะว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อ๋อได้คุยก็ไม่ค่ะพี่ส่วนมากก็ได้คุยกับทางทีมอย่างเงี้ยค่ะก็ทางทีมจะเป็นคนพูดคุยก็เลยบอกทางทีมว่าเมื่อไหร่พร้อมก็บอกแล้วกันก็คือเราก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ยังยืนยันคำเดิมคำเดิมครับยังดูแลเรื่องค่า
หมือนเดิมแล้ววันนี้เราได้บอกอะไรกับน้องโมไหมพี่เอหลังจากที่มันผ่านงานไว้อะไรมาแล้วอย่างในสิ่งที่เราต้องการก็รักน้องอย่างเดียวคือได้อย่างเดียวว่ารักน้องนะรักก็คิดถึงกันทุกวันเจอพี่เซ้งพี่ออสเพื่อนๆกันก็ยังนั่งร้องไห้กันไปเนี่ยค่ะล่าสุดไปทะเลมาพี่เซ้งเห็นเรือก็ร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีใครหรอกค่ะที่ยังเหมือนกับเขาเรียกสภาพจิตใจยังคิดถึงนะขนาดพี่ๆน้องๆนักข่าวยังคิดถึงกันทุกคนเลยเราแบบเหมือนคนมันผูกพันอ่ะนะหลายคนประทับใจโมเมนต์พวกกลุ่มพี่เอกับพี่เบิร์ดต่างๆในงานเลยนะเขาดูนอบน้อมน่ารักน่ารักกับพี่เอมากการพูดคุยยังไงกันบ้างคะน่ารักเรื่องพูดคุยตั้งแต่วันที่พี่โมได้ไปหาพี่เอที่บ้านเนี่ยพี่โมก็ได้บอกพี่เอว่าอยากพาเบิร์ดมาได้เจอกับพี่เอสักครั้งนึงเหมือนแนะนำให้รู้จักในฐานะน้องเคยแต่เราก็แบบไม่มีโอกาสได้เจอกันตอนนั้นเราก็ได้มาเจอกันในงานที่เราเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้คุยว่าเบิร์ดเนี่ยแล้วเบิร์ดก็เล่าให้ฟังว่าพี่เอน้องโมเขาบอกนะครับว่าวันนั้นไปบ้านพี่เอผอมจริงนะไม่ได้ใช้แอปอะไรเงี้ยเขาพูดแบบนี้เลยเบิร์ดพูดแบบนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยิ้มอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยแล้วแม่นอนเร็วด้วยนะเพราะวันนั้นน้องโมเขาไปแล้วเขาแบบเหมือนกับนั่งกับน้องๆที่บ้านแล้วเขาคุยกันแล้วเขามีความสุขอะค่ะพี่เอก็บอกว่าวันหลังมาแบบนี้อีกนะไม่อยู่ได้เลยเดี๋ยวแบบอะไรแบบนี้ค่ะก็นั่นแหละค่ะเหมือนพี่เอจริงๆตั้งใจชวนน้องเขาทำงานคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดด้วยน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดเรายังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องการทำงานอะไรเลยแต่เราพูดคุยถึงเหมือนกับเวลาคนมันเป็นเหมือนกับเพื่อนญาติอะไรเนี้ยเราก็ต้องดูสารทุกข์สุขดิบอะไรเนี้ยค่ะเป็นเหมือนที่ดูแลกันดูแลห่วงใยยังถามใครทางคุณเบิร์ดไหมครับพี่เอทำไทยครับพี่เบิร์ดเพิ่งส่งเสื้อมาให้หนึ่งตัวเพราะพี่เออยากซื้อแต่อยากซื้อหลายๆตัวเลยแต่ซื้อไม่ทันเพราะว่าของขายหมดอย่างเงี้ยพี่เอก็โทรไปหาพี่ออสอย่างเงี้ยเพราะพี่ออสเขากับพี่ซูซี่เขาจะคุยกับน้องเบิร์ดไปก็บอกว่าพี่เออ่ะอยากอุดหนุนเสื้อนะอย่างเงี้ยขายอย่างเงี้ยแต่พี่ๆเขาบอกว่าหมดแล้วไม่ทันพี่เบิร์ดก็น่ารักเวลารู้ว่าพี่เออยากได้ก็ส่งมาพี่เอก็เลยได้ถ่ายรูปที่บ้านแต่เหมือนทางเบิร์ดเขาจะไม่ยอมเข้ามาในวงการนี้เลยใช่ไหมพี่เอที่พี่เอรับทราบอะค่ะไม่อะที่พี่เอรับทราบนะคะจะมีการแบบช่วยเหลือในเรื่องงานอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคะถ้าแบบไม่ได้งานในวงการจริงๆถ้ามีโอกาสได้พูดคุยคือขอให้ผ่านคนช่วงนี้ไปก่อนเดี๋ยวพี่เอจะลองได้พูดคุยกับน้องเบิร์ดดูเนี่ยนะคะขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่เออินเสิร์ตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับ